คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคนที่อยู่ในชุมชนอีกเยอะมากที่แก่นแล้วก็ใจเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละอยากให้ที่บ้านสบาย อยากออกจากตรงนั้นให้ได้แต่มันทำไม่ได้ง่ายๆนะคุณมีถ้อยคำอะไรที่อยากจะแบบพูดให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยลองแบบนี้สิทุกคนเกิดมาหนูมีความรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีต้นทุนที่มันเท่ากันมันจะมีพลังบางอย่างที่ทุกคนเกิดมามีพลังสิ่งเนี้ยเท่ากันทุกคนแต่มันจะมีบางคนอ่ะไม่รู้วิธีการนำพลังตรงเนี้ยออกมาใช้แล้วกลัวว่าครอบตัวเองเหลือเกินว่าเป็นเด็กสลัมโตมาในสลัมสุดท้ายก็ต้องไปแบกของในท่าเรือนั่นคือการกดตัวเองไว้อยู่ที่เดิมอ่ะแต่สำหรับหนูอ่ะด้วยความที่หนูไม่เชื่อตรงนั้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหนูมีความรู้สึกว่าไม่เกี่ยวจะอยู่สลัมหรือโตมาในชุมชนเมืองหรือว่าจะโตมาในคอนโดหรืออะไรก็ตามอ่ะเราสามารถไปในที่ที่เราอยากไปได้หนูอ่ะเห็นภาพตัวเองว่าฉันสามารถไปได้ตั้งแต่เด็กพี่ไหนเชื่อไหมว่าหนูเห็นพี่ไหนในทีวีตอนเด็กๆหนูเห็นแบบพิธีกรต่างๆหนูซ้อมหนูตื่นมาหนูมองกระจกหนูซ้อมทุกวันตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนูอยู่แบบป.1 ป.2 หนูเริ่มซ้อมทันทีที่หนูกำลังจะหลับแล้วได้ยินเสียงแววจากแม่จากคนรอบตัวว่าไอเด็กคนนี้หัวมันไวนะมันเรียนเก่งมันพูดเก่งนะเด็กคนนี้หนูจำและหนูสร้างพลังให้กับตัวเองว่าเขายังเห็นเลยว่าเราพูดเก่งแล้วทำไมเราถึงไม่ฝึกพูดของตัวเองหนูตื่นมาหนูมองกระจกวันนี้ค่ะเสื้อแคลนะคะหนูซ้อมตั้งแต่เด็กหนูเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เลยหนูไม่กลัวว่าซ้อมไปก็ไม่ใช่หรอกอู้เดี๋ยวก็ไปแบกของไม่มีฉันไม่เชื่อหนูเชื่อว่าหนูทำได้และหนูพาคนรอบตัวของหนูก้าวข้ามหมดเลยนะแม่เพื่อนหนูคนรอบตัวหนูเพื่อนสนิทหนูที่แบบอยู่ที่คลองเตยด้วยกันนะทุกวันนี้ซื้อบ้านแล้วคุณมีพลังเยอะมากตั้งแต่เด็กเลยนะเคยมีคำพูดอะไรบ้างไหมคะที่มีความรู้สึกว่าโหอันนี้นี่ดับแสงเรามากเลยช่วงวัยรุ่นหนูเป็นสิวหนักมากเหมือนจะมีไทยอินสินค้าแต่ไม่มีนะคะเหมือนจะมีไทยอินสินค้าแต่ไม่มีนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งกรอนนะเจอตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะสั่งซื้ออะไรนี้ยังไม่มีนะหนูจะบอกว่าช่วงวัยรุ่นหนูอะเป็นสิวหนักมากแล้วหนูอะวันที่หนูทำคลิปแต่งหน้าคลิปแรกของหนูอะหนูแค่อยากจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ใช่คนที่สวยอ่ะฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ไหมถ้าฉันไม่ใช่คนที่ผิวดีฉันเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ไหมอันนี้คือโจทย์ในใจเราทำไงล่ะโอ้ยเราก็เห็นรุ่นพี่เขาแต่งหน้าลีดมันกบได้หมดเลยอ่ะแล้วถ้าวันนี้เราทำคลิปเราเป็นสิวอ่ะแล้วเรามาแต่งหน้าให้เขาดูอ่ะว่ามันกบได้จริงๆนะมันเนียนเลยนะมันสวยเลยนะมันดูแบบถ่ายรูปแล้วสวยเลยนะเอายังไงดีมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่หนูอยากทำซึ่งมันก็กระแสดีเพราะว่ามันก็ดังไปในค่ำคืนเดียวเลยแม่มันแบบมันดังมันในคลิปนั้นเลยอ่ะดังปุ๊บดังไปดังมาผ่านไปปีนึงเป็นสิวไม่หายสักทีอ่ะรวยแล้วไม่ใช่เหรอไม่เอาเงินไปรักษาสิวอ่ะไปอย่างนั้นไปหนูก็อ้าวไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคอมเมนต์นึงปังสุดเป็นสิวไม่หายก็ไม่ตายดิอุ๊ยฉันเป็นสิวแล้วฉันต้องตายอันนี้ไม่ใช่แล้วมันพลังที่หนูมีทั้งหมดอ่ะแม่มันหายไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะเพราะสิวเออเพราะคอมเมนต์นั้นไม่แล้วทำไมจากคอมเมนต์ตั้งเยอะอ่ะถึงมารู้สึกเซนซิทีฟกับคอมเมนต์ใช่คือคนเราอ่ะคอมเมนต์ชมอ่ะแล้วเราก็จะดีใจแต่มันก็จะดีใจระยะหนึ่งแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์เชิงลบอ่ะคนเรามันจะจับเชิงลบได้ดีกว่าอยู่แล้วแล้วทำไมอันนี้มันถึงจี้ใจเราที่สุดคือคอมเมนต์มันแรงมาเรื่อยๆแบบเป็นระยะเวลาแบบประมาณแบบหลายเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอันเนี้ยคือมันแรงสุดแบบเป็นสิวต้องตายอ่ะก็เลยเบรกตัวเองอ่ะ1ปีเต็มไม่ทำคลิปเลยใช่เพราะคอมเมนต์เพจซื้อบังไม่ทำคลิปเลย1ปีเต็มแล้วผ่านมันมาได้ยังไงคะผ่านมันมาด้วยการที่เราอ่ะเบรกตัวเองไป1ปีคือหนูอ่ะโชคดีที่ว่าหนูนอกจากทำเพจซื้อบังหนูจะมีอีกเพจนึงเป็นเพจท่องเที่ยวไอ้เพจท่องเที่ยวเนี้ยหนูยังไปเที่ยวกับเพื่อนๆอยู่ก็ยังมีหน้าหนูในโลกออนไลน์แต่ว่าในเพจตัวเองอ่ะไม่เคลื่อนไหวเลย1ปีเต็มค่ะเรารู้สึกว่าอะไรคือความสุขของเราที่มันหายไปอ๋อคือการทำคลิปของเพจเราเองนี่แล้วทำไมเราต้องไปแคร์คนที่เขาบอกให้เราไปตายอ่ะซึ่งตอนนี้เขาอาจจะเลิกเล่นเฟซบุ๊กไปแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สิงั้นต้องทำในสิ่งที่เรารักกลับมาทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ที่หนูกลับมาตอนนั้นคือคอนเทนต์ไปวล็อกที่โรงเรียนเก่าซึ่งหนูเป็นคนรักการเรียนมากมีความสุขมากๆค่ะคลิปนั้นแต่ตอนนี้สิวหายแล้วนะใช่